ซึ่งจากกรณีคุณวัฒน์อิศรไกรศิลป์พิธีกรชื่อดังติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าดุจนต้องให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมงส่งตัวเข้าห้อง ICU และก็แพทย์สั่งให้นอนเฉยๆแต่ปัจจุบันอาการก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับออกจากห้อง ICU แล้วแต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนออกซิเจนดีขึ้นล่าสุดคุณวัฒน์อิศรไกรศิลป์ก็ได้ไลฟ์สุดอัปเดตอาการพร้อมกับแจ้งข่าวว่าการตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นพิธีกรรายการพวกคุณต๋อยนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปผมก็ขอประกาศยุติบทบาทพิธีกรรายการพวกคุณต๋อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าหากสัญญาณมาว่าอย่าพูดเรื่องของเจ้าสัวเพราะว่ากลัวไม่ได้สปอนเซอร์จบใครอยากจะก้มเอาเศษตังค์มันเชิญไม่ต้องส่งข้อความมาแสดงอิทธิฤทธิ์เหนือผมส่วนรายการอื่นเดี๋ยวมาเคลียร์กันจำเอาไว้ผมไม่ซัพพอร์ตพวกคุณเด็ดขาดไม่มีทางอย่าคิดว่าผมกลัวและด้วยความเคารพผมเคารพผู้ที่ทำงานด้วยกันผมจึงตัดสินใจให้ตัวเองฟรีเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อทุกๆคนเพราะว่าผมจะใช้สมองทำงานผมไม่อยากให้คุณเอาเศษตังค์ของคุณมาบังคับผมจำเอาไว้เพราะฉะนั้นสถานีไม่ต้องมาตื่นเต้นกับผมทีวีไม่มีอนาคตหรอกจำเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นบทบาทบนหน้าจอรายการครัวคุณต๋อยถ้ายังจะมีเทปอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่หน้าตอนนี้ผมก็ได้ลาออกจากหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและช่องไม่ต้องมาหวาดผวานะผมออกมาแล้วแต่หลังจากนี้เรามาเจอกันบนโซเชียลมันก็คือความจริงมันก็คือสิ่งที่ไม่โดนกดทับมันก็คือสมองมันก็คือจิตใจ